ลิ้นเหยานี่กูชอบสุดนะมั้งตั้งแต่แบบเปิดมาตอนแรกก็แบบเชี่ยมันดีๆมันเพิ่มไข่เข้ามาวะตอนแต่ตอนเปิดตัวเอ้ยกูชอบองชายอ้าวเฮียคนเดียวกันพวกมึงชอบตัวเดียวกันคือชอบสุดเลยปะเออใช่สุดในเรื่องดูแม่งบีนมิติเกือบสุดในเรื่องแล้วมั้งสำหรับกูนะก็ปัญญาอ่อนนะตอนแรกเชี่ยแบบทำทั้งคำพูดทั้งการกระทำมันดูต่างกันเนี่ยคาแรคเตอร์เดี๋ยวหลอกมันดีอ่ะกูว่ากูมีตัวละครท็อปไฟของกูเว้ยคือลินยาวอ่ะก็ติดนะแต่น่าจะแบบที่4ที่5มันเป็นตัวละครที่มีหลายมิติเหมือนตัวเอกอ่ะคือแม่งแทบจะเป็นพระรองเลยนะจนพอมันได้กรีดเข้ามาในตัวเงี้ยแม่งก็ยิ่งเด็ดมันเหมือนเป็นการบัฟตัวละครอ่ะเหมือนเป็นลูกรักเหมือนกันนะลินยาวเนี่ยลำพังตัวแม่งเองก็เก่งแค่เหี้ยอยู่แล้วนะแต่แม่งยังคงกรีดได้ด้วยนะเออหลังๆเนี่ยใช่อ้าวกลายเป็นซีกันเฉยกับกรีดแล้วกูจำได้ตอนแม่งแบบบู๊ครั้งแรกอ่ะไม่ใช่บู๊กับเอ็ดเวิร์ดนะที่แม่งบู๊กับคิงเบลลี่ไอ้เหี้ยแบบมึงแบบเอาตัวรอดจากคิงเบลลี่ได้อ่ะไอ้เหี้ยมึงโคตรออฟของเรื่องอะไรคิงเบลลี่คือมึงเก่งมากอ่ะกูขนาดตอนท้ายแบบสกาสู้ตอนใกล้ตายอ่ะตอนคิงเบลลี่ใกล้ตายอย่างแบบเกือบไม่ชนะยังเกือบตายเลยนั่นแหละลินเหยาแม่งก็คือตัวละครหนึ่งที่แม่งเชี่ยเจ๋งแม่งเจ๋งกูมี5ตัวตัวที่2คือตัวที่2คือนี่เว้ยโอลิเวียอาร์มสตรองเว้ยพี่ของอเล็กหลุยอาร์มสตรองแม่งชอบกินแก่งเหรอไอ้เรื่องแก่งเรื่องหนึ่งตอนแรกกูไม่ชอบหน้าเพราะว่าหน้าแม่งเหมือนกันทั้งตระกูลอ่ะไอ้ตระกูลอาร์มสตรองอ่ะมึงคิดดูพ่อตัวพ่อแม่งก็หน้าเหมือนน้องชายแล้วตัวน้องชายก็หน้าเหมือนพี่สาวอย่างเงี้ยกูแบบยังไงเนี่ยแต่คือหนึ่งก็นางก็เป็นคนสวยแหละนะคือมันเป็นลักษณะของคนที่เป็นทหารที่เป็นคนดีอะแต่เป็นทหารจ๋าๆพอจะนึกออกไหมนึกออกเรียกว่าเป็นทหารในอุดมคติของหลายๆคนก็ว่าได้คือเป็นคนเข้มงวดนะเป็นคนรักลูกน้องด้วยนะแต่ก็เป็นคนที่เป็นคนดีโดยพื้นฐานแต่ว่าไม่ได้เป็นคนดีแบบแม่งต้องขาวอะไรขนาดนั้นเออต้องขาวต้องใสอ่ะคือในใจลึกๆอ่ะโอลิเวียอัมปตองก็คืออยากจะเป็นระดับสูงของกองทัพอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบกระหายขนาดนั้นนะมันยังกบไอ้นี่ดิไอ้พวกทหารชั้นสูงที่มันเอาไปบวกคอนกรีตเออใช่ตอนนั้นกูโคตรชอบพอรีดข้อมูลเสร็จปุ๊บบะมึงหมดประโยชน์ละลงคอนกรีตเลยจ้าไอ้เหี้ยก็ชอบอ่ะไม่แชร์เลยอ่ะเออระดับสูงแล้วก็ตอนก่อนหน้านั้นที่กูก็ชอบนะคือตอนโบคอนกรีตอ่ะที่แม่งยอมแบบเหมือนยอมโดนแตะอังยอมโดนแบบพูดจาอะไรเอ้ยสนใจจะความเป็นอมตะมาให้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคือคนอย่างโอลิเวียแบบยอมทนอะไรแบบนี้ได้ก็คือโอเคมึงใจระดับนึงอ่ะกูก็เลยชอบแบบโอลิเวียอาร์มสตรองอีกตัวนึงลอยมาแต่งไอ้อ่ะคือใครไม่ชอบบ้างวะลอยมาแต่งอ่ะโอ้ยแค่ตอนเด็กนี่คนที่ดูนี่ขัดติดเดียวทั่วบ้านทั่วเมืองเออแม่งแบบปุ๊บปะปุ๊บปะกันทั้งบ้านไอ้เหี้ยคือลอยมาแตงแม่งเป็นเออกูเล่าที่มาของชื่อตัวละครในเรื่องนิดนึงคือไม่ใช่รถเหรอไม่ใช่เว้ยนึกว่าเป็นรถใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวละครหลายๆตัวเลยนะของอาจารย์บัวแกเอาชื่อมาจากพวกเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรบอะไรพวกเนี้ยของในช่วงสงครามโลกอะลองไปหากันได้แบบอย่างมัสแตงไหนก็คือชื่อรุ่นเครื่องบินรุ่นหนึ่งฮอกอายเนี่ยก็ใช่ไอ้พวกรุ่นน้องมัสแตงอ่ะคือชื่อยุทโธปกรณ์หมดเลยฟาแมนฮาวอกเบด้าฟิลลี่ขนาดหมาของฮอกอายอ่ะไอ้แบ็คไฮยาเตะแม่งยังเป็นชื่อเครื่องบินไล่เพราะว่าทำไมหมาไม่ชื่อแปลกไม่แต่ด้วยเซนส์การตั้งชื่อของฮอกอายแหละเออดีไซน์ของทีมของมัสแตงอ่ะที่มันมีแบบลูกน้องมาหลายๆคนคือเขาดีไซน์มาจากหมักลุกอย่างมัสแตงเป็นคิงใช่ไหมลิซ่าฮอกอายเป็นควีนแล้วก็อะไรฟาแมนไอหัวขาวๆตาตีๆอ่ะเป็นบิชอปที่โดนย้ายเป็นหนึ่งใช่แล้วก็ฮาวอกที่แบบตอนหลังพิการอ่ะท่อนล่างใช้ไม่ได้มันปืนปะเออที่แม่นปืนยิงปืนยิงเก่งอ่ะเป็นไนท์เบด้าไอตอนที่ตัวท้วมๆอ่ะเป็นตัวรุกเรียกว่าอะไรนะเรือปะเรือเรือแล้วก็จ่าฟิลลี่ที่ใส่แว่นอ่ะพรนี่ตัวอะไรวะอ๋อเบี้ยใช่เบี้ยชอบลอยมาแต่งไอ้เนี่ยหนึ่งแม่งเก่งแม่งเท่จริงๆแค่นี้ก็แบบไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วบอกว่าคือแม่งเท่อะไอ้เนี่ยเท่สุดในเรื่องเลยเท่เท่กับพระเอกเออแล้วแม่งเก่งแบ
เก่งมากเก่งแบบเหนือมนุษย์อ่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นมนุษย์1 1ออกได้มึงเป็นนักเล่นแร่ไปท่าแล้วมึงแบบตัวๆกับฮอร์โมนคุรัตได้ไอ้เหี้ย2 2ตัวด้วยนะคือฆ่ารัตได้ใช่มั้ยแล้วก็ฆ่าเอนวีได้มึงเก่งจังวะมึงไปเก่งมาจากไหนวะไอ้เหี้ยเขามีสัตว์ลับไงไม่ใช่แค่ความเก่งอ่ะกูชอบอ่ะคือตัวละครเนี่ยแม่งจะกลมๆอ่ะคือมีดีมีชั่วมัตแตงก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะเป็นผู้นำของประเทศอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของประเทศนี้มีเป็นทหารที่มีอุดมการณ์อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศกูเรียกว่ายังเติร์กได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แล้วก็พยายามทำด้วยนะพยายามจะโค่นล้มอำนาจของคิงแบดลี่สุดท้ายก็ทำได้แต่ว่ามันก็น่าเศร้าอ่ะตอนหลังตาบอดได้ใช่ไหมประเด็นสำคัญก็คือแป้งเป็นตัวที่มีปมเยอะมากเป็นตัวที่ต้องรองรับความเจ็บปวดทางจิตใจหลายๆอย่างเพื่อนตายมันตั้งแต่ย้อนไปตอนสงครามตั้งแต่ตอนอิชวาแล้วอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่อยากจะฆ่าคนแล้วสงสัยกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วใช่มันเป็นเรียกว่าไงทหารที่มันถูกแล้วทหารที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับเบื้องบนซึ่งมันก็หาได้น้อยนะเพราะว่าปกติทหารมันก็จะโดนขอใช้คำว่าล้างสมองแล้วกันอาจจะดูแรงไปหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจง่ายดีให้แบบรับคำสั่งและปฏิบัติตามอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยมัสแตงก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบสามารถมีความคิดของตัวเองได้ในระบบกองทัพที่มันล้างสมองคนอะลอยมัสแตงอ้อมีอีกอย่างนึงมันเป็นคนที่มองโลกด้วยความเป็นจริงเยอะมากมันจะชอบว่าเอ็ดเวิร์ดว่าแบบเฮ้ยเจอศัตรูต้องฆ่านะเว้ยไม่ใช่แบบมึงมาปาณีอะไรมันอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ย กูรู้สึกว่ามันก็ถูกแล้วก็สุดท้ายเลยอ่ะตอนที่แบบเด่นสุดๆของมัสแตงก็คือแบบตอนที่มันสู้กับเอ็นวีใช่ไหมที่มึงแบบเดือดมากอ่ะมึงฆ่าเพื่อนกูไอ้ก็แสดงให้เห็นตอนท้ายก็คือแบบมันก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบลงมือฆ่าเอ็นวีให้ตายอ่ะมันก็สามารถปล่อยวางอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีอะไรตกค้างต่อไปอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเหมือนเดอะลาสเลยว่ะไอ้เหี้ยแม่งคือแอบบี้เอลลี่อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันคือประเด็นเดียวกันเลยอ่ะโหแต่มาก่อนเป็นหลายปีอยู่นะปล่อยวางได้ประเด็นที่แบบปล่อยวางได้แต่ว่าฉากตอนนั้นมันก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยนะแบบสู้กันอยู่แล้วทุกคนก็ลุมด่ามาแตงว่าม่งแม่งถ้ามึงไม่ปล่อยวางนะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพยายามห้ามใช่แต่ไม่ได้ห้ามแบบอย่าฆ่ามันเพราะว่าสงสารมันแต่ว่าต้องอย่าฆ่ามันเพราะว่าก็ตัวลอยเองใช่เหตุผลมันอาจจะแปลกๆหน่อยอันเนี้ยแต่มันก็พอจะเข้าใจใช่มันพอจะเข้าใจได้เพราะว่าคือถ้าลอยเป็นคนฆ่าเอ็นวีด้วยมือลอยเองอ่ะมันก็จะแบบเป็นปมติดค้างในชีวิตของลอยต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าจะชอบที่สุดแล้วมั้งเนี่ยถ้าไม่ใช่คนนี้ไอ้ยังอันนี้กี่คนนะวะเนี่ยนี่สามคนเองไอ้โอลิเวียอาร์มสตรองลอยมัดแตงอ๋อลิ้นยาวตัวหนึ่งที่กูชอบคือไอ้นี่เว้ยลิซ่าฮอกอายคือมันก็ต้องชอบฮอกอายมากกว่ามัดแตงอยู่แล้วสำหรับกูนะเพราะว่ากูชอบผู้หญิงอ่ะชอบตัวละครผู้หญิงไม่คือไม่ได้ชอบเพราะว่าเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคือมันเอาจริงนี่คือคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักเล่นแร่แปรธาตุที่เก่งที่สุดเลยนะเว้ยคือฮอกอายนี่แม่งตัวกับพวกฮอร์โมนคุรัตหลายครั้งมากเลยนะโผล่มาครั้งแรกเจอกัตโทนี่อ่ะก็เอาตัวรอดมาได้มาครั้งที่2ก็คือเหตุการณ์ใกล้กันเจอลัสก็ยังเอาตัวรอดมาได้จนมาแต่งมาช่วยครั้งที่3แม่งเจอ NV แม่งก็เอาตัวรอดมาได้จนมัดแตงมาช่วยอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือว่าไอ้เหี้ยแม่งนี่แม่งโคตรเก่งเลยนะคือเราต้องเข้าใจว่าคนมาช่วยเพราะว่าจะให้แบบชนะเลยก็ไม่ใช่คือถ้าชนะเลยมันเวอร์ไปหน่อยอะ แล้วโหฮอกอายนี่แม่งคือฮอกอายจริงอะกูจะชอบฮอกอายทุกเรื่องไม่ได้นะมาร์เวลกูก็ชอบฮอกอายคือฮอกอายนี่เป็นมือขวาของมัดแตงอะเก่งมากยิงต้องเข้าทุกดอกอ่ะไม่มีหลุดเป้าอ่ะตามฉายาตาเหี่ยวอ่ะเป็นตัวที่ปูพรมมันนิดนึงด้วยนะคือเหมือนพ่อของลิซ่าเป็นอาจารย์ของลอยใช่ไหมแล้วหลังของลิซ่าฮอกอายเนี่ยก็จะมีแบบรอยสักสัญลักษณ์แปรธาตุอัคคีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเพิ่ม
เพิ่มมิติให้ตัวใช่มันเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมิติให้ตัวละครอ่ะจริงๆจะไม่เล่าก็ได้แต่ว่าไหนๆมีตรงนี้แหละก็เล่าซะเลยแล้วก็ช่วยให้เป็นปมให้เป็นปมของตัวละคร2ตัวไปเลยก็คือให้รู้ว่ามัดแตงไปเรียนวิชาจากใครแล้วก็ให้รู้อดีตของลิซ่าฮอกอายอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูโคตรชอบแบบวิธีการเล่าอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หรือว่าสมัยก่อนแม่งก็แทบไม่มีตัวตนที่เล่าได้ขนาดเนี้ยแบบหยอดปมทิ้งไว้แล้วมาใช้ตอนหลังที่ทำให้กูชอบจริงๆอ่ะคือมันจะมีตอนนึงที่ตอนต้นเริ่มเหมือนกันที่เอ็ดเวิร์ดมันใช้ปืนอ่ะแต่มันไม่ได้ไปยิงใครอ่ะที่เหมือนแบบเจอสกาครั้งแรกๆแล้วก็แบบเก็บปืนจากเอ็นวีมาแล้วก็พกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเอาไปให้ลิซ่าฮอกอายแบบทำความสะอาดปืนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็คุยกับเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เป็นช่วงที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่อิชวานนะก็เล่าคือตอนนั้นแม่งทำให้แบบเห็นว่าตัวละครตัวนี้แม่งแบบมองโลกยังไงณที่นั่นอ่ะแม่งคือโหดร้ายแม่งคือสงครามที่ไม่เป็นธรรมแต่กูก็เป็นฟันเฟืองนึงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยแม่งก็เป็นแผลตกค้างมาอันนี้เรียกว่า PTSD ได้ป่าววะไม่เชื่อ PTSD หมดก็เป็นแบบเป็นแผลใจมากกว่าเป็น PTSD ก็เข้าเขานะ PTSD คือสภาวะป่วยทางจิตหลังจากต้องเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงมาเอาไปว่าประมาณนั้นแล้วกันน่าจะเป็นสิ่งนึงที่สื่อถึงแบบสภาพของทหารหลังจากไปรบมาได้สุดท้ายสกายิงสกากูก็ชอบแต่กูชอบตัวนี้มากกว่าด้วยบทแหละกูชอบอัลฟองเซ่ไว้กูชอบตัวน้องคือมันเป็นตัวละครที่เปิดมาก็น่าสงสารแล้วอ่ะไม่มีร่างกายมันเหลือแต่วิญญาณเหลือแต่วิญญาณอ่ะอัลฟองเซ่นี่เป็นคนที่มีหลายบุคลิกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่กูชอบอ่ะคือกูชอบคนที่พูดจารู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยโวยวายอะไรเงี้ยเพราะว่ากูเป็นคนโวยวายไงกูเลยชอบคนเงียบๆอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเอามันเป็นคนใช้คำว่าอ่อนโยนได้ไหมแม่งอ่อนโยนแม่งแบบเก็บแมวมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเจอหมาเจอแมวที่ไหนแม่งก็ไปเก็บมาเลี้ยงหมดพูดก็เพราะแบบต้องมีครับมีอะไรต่อถ้าเป็นคนไทยก็คงมีครับตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแม่งสู้อ่ะโอ้โหเฮียเก่งจังวะเอสเคยบอกว่าแบบเนี่ยโตกับเอาเนี่ยไม่เคยชนะเลยอะไรขนาดตอนแรกเอาต้องใช้นี่ไม่ได้นะตอนแรกเอาใช้แก่นแท้ไม่ได้คือแบบในเรื่องนี้ใครจะใช้แบบใครจะแปลธาตุโดยที่ไม่ต้องแบบใช้วงเวทเนี่ยต้องไปเห็นแก่นแท้ก่อนอะไรเงี้ยพอแบบหลังๆโอ้โหแม่งโคตรขี้โกงเลยฟอบูว่าคนที่ใช้เทลานักปัดได้ไปแล้วแม่งก็เป็นตัวหลักของเรื่องไงหลักของเรื่องนี้จริงๆเลยถ้าเอาเควสของอีสองพี่น้องเอลิกเลยก็คือเอาร่างเอาแขนขาเอสกลับมาให้ได้ใช่ไหมแล้วระหว่างทางเราก็จะได้เห็นแบบเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันก็ถาโถมมาให้เอาเหมือนกันอย่างเช่นตอนไปเจอแบร์รี่อ่ะแบร์รี่เดอะชอปเปอร์อ่ะที่มันเป็นแบบเกราะเหมือนกันอ่ะจำได้ไหมในคุกนะในคุกไปบุกวิจัยกันใช่คือตอนเด็กๆอ่านข้ามๆไปเดี๋ยวพอเนี่ยกูมาดูย้อนอีกทีนึงแม่งมีประเด็นเหมือนกันคือมันคุยกับเอาว่าเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าวิญญาณที่อยู่เนี่ยคือวิญญาณของแกจริงๆไม่ใช่สิ่งที่พี่ชายสร้างมาจริงๆแกอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้แกอาจจะเป็นสิ่งที่โดนพี่ชายเนี่ยอุปโลกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่ามึงคือน้องชายกูซึ่งกูแบบโหมึงโยนประเด็นนี้มาเลยแบบกูอะลงเรียนวิชาปรัชญาปรัชญาตะวันออกปรัชญาตะวันออกคือพวกปรัชญาจีนปรัชญาอินเดียอะไรพวกเนี้ยแล้วกูไปจำเรื่องหนึ่งได้คือจวงจื้อเว้ยจวงจื้อเคยเล่าว่าตัวเองเนี่ยเคยฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อบินไปบินมาสบายอกสบายใจเลยโดยที่ว่าผีเสื้อตัวเนี้ยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองอ่ะคือจวงจื้อแล้วพอจวงจื้อตื่นขึ้นมาจวงจื้อก็กลับมารู้สึกว่ากูเนี่ยคือจวงจื้อเว้ยจวงจื่อก็เลยคิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยกูอ่ะเป็นจวงจื่อที่ฝันว่าเป็นผีเสื้อหรือว่ากูเป็นผีเสื้อที่ฝันว่าเป็นจวงจื่อเว้ยคือมันเข้ากับยานะ
ช่คือมันจะสื่อว่าแบบสิ่งที่เรารับรู้ตอนเนี้ยมันจริงหรือเปล่าเออเนี่ยคือหลักของปรัชญาข้อนี้เว้ยสิ่งที่เรารู้สึกเห็นสัมผัสอะไรพวกเนี้ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยไปโยงกับ The Matrix ได้เหมือนกันนะการที่เราอยู่ใน Matrix อ่ะแม่งเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงก็เหมือนกับโจรจืดที่ฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออกลับมาเอาเหี้ยแม่งไปไกลสัตว์ไอ้ Barry the Chopper แม่งก็ยิงคำถามไปว่ามึงแน่ใจได้ไงว่ามึงอ่ะไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นหลังจากนั้นเอาก็แบบโหดาวเลยไอ้เหี้ยกูเกิดคำถามว่าหรือจริงๆแล้วแม่งกูแม่งไม่ใช่น้องไอ้เอ็ดเวิร์ดว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็ขี้คลายนะเพราะว่าได้รู้เรื่องว่าแบบเออร่างกายกับวิญญาณมันไม่สามารถแบบไปลงล็อกของคนอื่นได้หรือว่าไม่สามารถแบบไปอยู่ในที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองได้ยกเว้นจะเป็นร่างของตัวเองหรือว่าวิญญาณของตัวเองนั่นแหละก็เลยทำให้กูไอ้ยี่ชอบเอากูเพิ่งมาชอบเอาตอนกูดู Fullmetal Alchemist Brotherhood เองนะตอนอ่านนี่เฉยๆตอนอ่านเป็นตัวละครที่ชอบแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วก็มีอีกหลายตัวคือกูชอบตัวละครแทบทุกตัวแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ดีไซน์เงี้ยอย่างมึงจำไอ้พวกแก๊งคิมิล่าได้ไหมพวกไอ้กอริลล่าเออสิงโตไอ้กบแล้วก็ไอ้หมูกูก็ชอบนะมันคาแรคเตอร์มันชัดเดียเออแล้วก็อีกอย่างไอ้เหี้ยฮอร์โมนคูลัสเผื่อคนไม่รู้เขาเอาดีไซน์มาจาก7บาปบาปยิ้มชื่อน่าจะรู้แหละเออบาปทั้ง7ของศาสนาคริสต์อ่ะก็คือมีรัดรัดมากกว่าเออน่าจะเป็นรัดนะคือความโกรธมีไพร์ความหยิ่งทะนงมีลัสตัณหากับความใคร่เอ็นวีความริษยากัตโทนี่ความตะกะสล็อตความเกลียดความเกลียดคร้านกรีดความโลภอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็มีหลายการ์ตูนก็เอาไปทำมานะแบบหรือแม้แต่หนังก็เอาไปใช้เยอะอย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเดวิดฟินเชอร์เออไฟคลับอ่ะอ๋อเมื่อกี้กูพูดเรื่องนะฮอร์โมนครูดใช่ไหมฮอร์โมนครูดเออคือฮอร์โมนครูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่มีในวิชาแปลธาตุจริงๆใช่ในวิชาเล่นแร่แปลธาตุจริงๆอ่ะมันคือมนุษย์เทียมที่อยู่ในหลอดแก้วเว้ยตะตรงตัวเลยคือคำว่าฮอร์โมนคุรัสเนี่ยมันแปลว่าแบบมนุษย์ตัวจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านพ่อนะใช่ก็คือท่านพ่อแล้วในวิชาเล่นแร่แปลธาตุเนี่ยมันเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เขาสามารถทำได้ไม่ห้ามใช้คำว่าอะไรดีคือมันเป็นมันเป็นเหมือนมีบันทึกไว้ว่าเฮ้ยยูสามารถจะสร้างมนุษย์ในหลอดแก้วได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือกูไม่แน่ใจว่าวิชาแร่แปรธาตุของจริงอ่ะมันมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าเออไม่รู้ว่ามีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยมันมีกรรมวิธีสร้างฮอร์โมนคูลัสด้วยนะเว้ยใช้อสุจิของมนุษย์สมุนไพรหลายชนิดแล้วก็ขี้ม้ามาใส่ลงกันในหลอดทดลองที่ทำจากปลอดเออคือเมื่อก่อนมันมีความเชื่อเรื่องปลอดหลายอย่างเนาะแบบทางจีนอย่างเงี้ยไอ้หญิงซีฮ่องเต้อย่างเงี้ยแม่งก็เชื่อว่าปลอดคือยาอายุวัฒนะใช่แล้วแม่งก็ตายหาเออเฮียแม่งก็ตายหาปลอดไอ้สัตว์พอเอาทุกอย่างมาใส่รวมกันอ่ะก็ต้องระมัดระวังไม่ให้อากาศเข้าไปเว้ยเข้าไปในหลอดทดลองแล้วก็ต้องรักษาอุณหภูมิให้ขี้ม้าเนี่ยมันเกิดการแบบหมักตัวคือเหมือนแบบให้มันเริ่มเป็นปุ๋ยอ่ะพอผ่านไป40วันแม่งจะกลายเป็นตัวคนใสๆในหลอดแก้วคือกูก็ไม่เข้าใจคนยุคก่อนเหมือนกันนะว่าแบบแล้วมันจะผสมกันได้ยังไงวะคือแบบมันไม่การไปซีซีปันได้ปุ๋ยคือมันเหมือนเป็นการผสมเทียมอ่ะมึงแต่มันไม่ใช่แบบผสมเทียมที่เราเติมสารอาหารให้อสุจิอ่ะแต่เราเสิร์ฟเติมขี้ม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอีก40วันน่ะเราอ่ะจะต้องให้เลือดทุกวันแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้เท่ากับในท้องม้าถ้าหยุดให้เลือดอ่ะฮอร์โมนคูลัสก็จะตายเว้ยแล้วพอฮอร์โมนคูลัสเกิดอ่ะแม่งก็จะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับคนที่ให้เลือดมันมันก็คือเหมือนแบบฮอร์โมนคูลัสใน Fullmetal Alchemist เลยคือกูคิดว่าเนี่ยแม่งคือหลักการแบบการผสมเทียมสมัยก่อนอ่ะแต่ว่าอาจจะเพ้อเจ้อหน่อยมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกในปัจจุบันนะนี่จบนี่มึงไปหาถ้วยตลอดเลยไหมพี่สัตว์กูจะไปหาขี้ม้าจากไหนวะเอาแล้วอีกอย่างนึงนะแม่งบอกว่าสมุนไพรหลายชนิดเว้ย
คืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรเออกูเอากระเทียมมาใส่ได้ไหมไอ้เหี้ยสะระแหน่อะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งจะเป็นฮอร์โมนคูดไหมเนี่ยแต่มันมีคนบันทึกว่ามีคนทำมันได้จริงๆนะแต่ก็อย่างว่ามันก็เป็นตำนานมันก็เป็นแบบเป็นพันปีเออเป็นโฟกลอร์อ่ะคือมันบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่ามันมีคนที่ชื่อว่าพาราเครซุสคือคนที่สร้างฮอร์โมนคูลัสได้อ่ะมันน่าจะพวกกรีกแต่ก็ไม่มีใครรู้ไงว่าจริงไม่จริงอยู่ดีเขาตายจริงหรือเปล่าเขาเป็นอมตะหรือเปล่าตอนนี้เดินเล่นอยู่ในเมืองเปล่าไอ้เหี้ยมึงพูดไปก็เป็นไปได้นะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโกรธนะเนี่ยอันนี้โกรธมึงไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นคีนูรีบเหรอเขามีภาพถ่ายคนหน้าเหมือนคีนูรีบย้อนไปเป็นร้อยปีอ่ะเออคีนูรีบเป็นคอมมอนคูดเปล่าเออมึงก็คิดน่าคิดดีเขาก็ดูไม่ค่อยแก่ขึ้นเลยนะคือเขาดูไม่แก่ขึ้นเลยนะมึงดูดิมีแค่หนวดอย่างตัดโกนหนวดออกก็หน้าหนุ่มเหมือนเดิมแล้วไอ้สัตว์การอันนี้กลับมาในกระตูนะอันนี้กลับมาในกระตูทุกอย่างคล้ายๆกับการสร้างของจริงเลยฮอร์โมนคูที่เป็นลูกของท่านพ่อก็มี7ตัวรัดความโกรธก็คือคิงแบดลี่ใช่ไหมที่เราจะไม่รู้ในตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่รู้เลยตอนแรกนึกว่าแบบเป็นคนที่เก่งที่เฮี้ยคนธรรมดาเออตอนแรกเหมือนจะเป็นตัวฮานิดๆใช่ไหมโหพอมาเฮ้ยโหแม่งโหดว่ะไรปานีว่ะตอนที่จับกรีตัวแรกไปให้ท่านพ่ออ่ะจำได้ไหมที่แบบที่กรีตัวแรกมันจะมีแบบลูกน้องเป็นคิเมล่าหลายๆคนโหแม่งฆ่าเฮี้ยนเลยไม่นึกว่าจะโหดแบบนี้เออแล้วพอจะจบใช่ไหมแม่งก็เฉลยว่าแบบคิงแบลลี่แม่งเป็นฮอร์โมนคูอะไรเฮี้ยกูบอกโอ้โหมึงเปิดตัวไลท์ตัวใหญ่ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยวนกลับมาสิ่งที่กูชอบไปละการหยอดประเด็นเนี่ยแม่งเปิดตัวร้ายใหญ่อ่ะโพยตั้งแต่ต้นเรื่องหลายตัวมากอ่ะท่านพ่อก็มาไวกลางเรื่องก็โผล่มาละอาจจะมีไพร์เนี่ยโผล่มาท้ายๆหน่อยสล็อตเนี่ยมาท้ายๆหน่อยมาตอนบริกละแต่ว่าพวกกัตโทนี่ลัสเอ็นวีไม่ไอ้ไพร์ไอ้เด็กอ่ะโผล่มาแรกๆเหมือนกันมันปลอมตัวเป็นลูกนี่ไงลูกของไอ้คิงแบดลี่แบดลี่เออใช่โผล่แหละแรกๆเลยใช่ใช่คือเราก็ไม่ได้สงสัยกับเด็กนี่เลยแต่กูหมายถึงแบบว่าแบบเปิดตัวแบบเปิดตัวว่าเอ้ยเฮียมึงเป็นคอมมอนคูดหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบว่าเปิดไอ้เรารู้ไพร์ก่อนแบดลี่หรือว่าเป็นคอมมอนคูดอ๋อไม่ไพร์นี่รู้หลังๆเลยมึงโอ้หลังไม่ได้รู้ก่อนอ่ะที่ลอยมันไปส่งซิกกับฮอกอายอ่ะช่วงนั้นคือหลังมากละคือฮอกอายอ่ะต้องเป็นช่วงที่ฮอกอายอ่ะไปเป็นเลขาคิงแบดลี่ก่อนซึ่งตอนนั้นน่ะทุกคนแม่งรู้ละไอ้ลอยรู้ฮอกอายรู้แล้วว่าแบบคิงแบดลี่เป็นฮอร์โมนคูลอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีตอนนึงพอฮอกอายไปเป็นเลขาใช่ไหมแล้วแม่งไปบ้านของคิงแบดลี่เว้ยไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแม่งแบบตะหงิดว่าเอ้ามันไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของคิงแบดลี่นี่ว่าแล้วแม่งก็แบบสืบไปสืบมาแล้วก็แม่งก็เลยโดนไพร์แบบขู่ฆ่าตอนมาข้างหลังเลยเออนั่นแหละว้าวคนดูอีกดอกนึงว่าโอ้โหเฮียแม่งคิงแม่งฮอร์โมนคูดทั้งโอ้โหบ้านเนี่ยบ้านไอ้เฮียยกเป็นแม่นะก็คือแบบแบดลี่ก็พูดแบบถึงเมียเดี๋ยวว่าเป็นอะไรอ่ะผู้หญิงที่ดีสักอย่างคือมันบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นฮอร์โมนครูดอย่างเงี้ยแต่ว่าภรรยาที่ฉันเลือกเนี่ยฉันก็เป็นคนเลือกเองนะอะไรอย่างงี้เว้ยก็เหมือนตอนจบไงที่พายตายแล้วสุดท้ายที่เป็นกายตายแล้วมันกลายเป็นไอตัวร่างเล็กๆอ่ะจําได้ปะเมียแบลลี่ก็เก็บมาเลี้ยงอีกรอบใช่แล้วก็จนต่อมีวงตรงหัวด้วยไอ้ลากกับไพร์เนี่ยแม่งคือเด่นที่เหี้ยเด่นจัดแล้วแม่งก็เก่งแบบเก่งเวอร์เก่งจนโอ้โหสู้ไงวะเค้าชอบตอนบู๊ตอนท้ายที่แบบแม่งกลับมาบอกว่าอะไรอ่ะทําไมจะเข้าบ้านตัวเองต้องเข้าประตูหลังอ่ะเออๆใช่ที่แม่งแบบคนกูไม่กลัวพวกมึงอยู่แล้วอ่ะมาทั้งกองทัพกูก็ไม่หวั่นไอ้เหี้ยเออพูดถึงเรื่องต่อสู้อ่ะเรื่องนี้คือแม่งลุมตลอดนะมึงคือเราเคยคุยกันเรื่องแบบดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมว่าหลังๆคือแบบต้องลุมไม่งั้นไม่ชนะไอ้ฟูเมทันนี่แม่งคือลุมตั้งแต่แรกเลยอ่ะตอนเจอลัสนี่คือมีฮอกอายฮาวอกมีมัสแตงแล้วก็มีอโปเซ่กลุ่มเออคือทั้งแก๊งแม่งมาลุมไอ้พวกเคียเนี่ยไม่งั้นแม่งไม่ชนะสกิลแม่งโกงเลยกับโทนี่โคตรขี้โกงดีตอนหลังแบบเหมือนอาจารย์เขาจะตัดบทเพราะแม่งแบบน่าจะโอเวอร์พาวเวอร์เกินก็เลยตัดแบบประมาณว่าเริ่มตายบ่อยตายเยอะเกินก็เลยโดนไพร์แดกเข้าไปเออ
ซึ่งอีกอย่างนึงที่กูชอบอีกเรื่องนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยคือเพราะว่าแม่งเป็นวิธีการบาลานซ์พลังของคู่ต่อสู้ของแต่ละฝ่ายคือแม่งจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเกินไปอย่างแบบฝั่งมนุษย์ใช่ไหมแม่งก็ต้องลุมฝั่งฮอร์โมนคูดอย่างเงี้ยแม่งถึงจะสูสีกันหรือไม่ก็ต้องเอาตัวที่สเกลพลังเว่อร์มาสู้กับตัวสเกลพลังเว่อร์ฝั่งมนุษย์อะไรเงี้ยแบบอย่างเอ็นวีอย่างเงี้ยต้องเจอกับล็อกมาแตงอะไรโอ้โหแม่งแต่ละอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดชาร์ล็อตต้องเจอกับพี่น้องอาร์มสตรองเงี้ยโอ้โหวิธีการบาลานซ์พลังของเรื่องนี้มาสู้ชาร์ล็อตต้องเอาแบบเอาอาจารย์มาช่วยนะอาจารย์เออใช่ต้องเอาผัวอาจารย์กับอาจารย์มาช่วยไอ้เหี้ยไม่งั้นแม่งสู้ไม่ได้อ่ะไม่ใช่เหมือนแบบการ์ตูนบางเรื่องที่ไอ้เหี้ยกูไม่อยากจะพูดไม่เหมือนดราก้อนบอลเลยพลังก็อย่าพูดเดี๋ยวโดนกระทืบพูดเรื่องนี้แตะไม่ได้เอาแพ้อ่ะเดี๋ยวกูไปฝึกวิชาอากามาชนะแค่นี้แฟนดิเทลก็ได้เยอะเออแฟนดิเทลก็อีกเรื่องตะโกนแล้วพลังขึ้นนี่สัตว์คือกูรู้ว่ามันแต่ว่าแบบกูไม่ชอบไอ้เหี้ยมึงไม่เชื่อในพลังมิตรภาพไอ้เพื่อนกูไม่เชื่อเออกูไม่เชื่อเออกูไม่เชื่อ